หลังจากที่มีพรรคการเมืองนั้นได้ออกมาชูนโยบายในการปรับลดงบประมาณของกองทัพและยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทําให้ผู้บัญชาการทหารบกนั้นออกมาตอบโต้ให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินนะคะก่อนที่จะมีทัศนคติเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยจากพรรคการเมืองค่ะค่ะทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เชื่อนะคะว่าผู้บัญชาการทหารบกจะลงมาขัดแย้งกับฝ่ายการเมืองขณะเดียวกันก็ขอให้พรรคการเมืองช่วยกันหาเสียงเลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์ไม่กล่าวร้ายโจมตีหรือว่าประจานประเทศตัวเองในทางเสียหายค่ะกลายเป็นกระแสตอบโต้กันไปมาเมื่อพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกให้พรรคการเมืองที่ชูนโยบายหาเสียงปรับลดงบประมาณกระทรวงกลาโหมและยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเชื่อว่าผู้บัญชาการทหารบกจะไม่ลงมาขัดแย้งกับพรรคการเมืองและขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันทำให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขและเดินหน้าเลือกตั้งพร้อมขอให้พรรคการเมืองช่วยหาเสียงเลือกตั้งในทางที่ดีไม่กล่าวโจมตีกันไปมาเพราะว่าจะทำให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายเพราะเรื่องแบบนี้ไม่มีใครทำไม่มีใครประจานประเทศตัวเองขณะที่นายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำผู้ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือว่ารปช.ยอมรับว่าเคยฟังและชื่นชอบเพลงหนักแผ่นดินมากเพราะว่าเป็นเพลงที่เตือนสติปลุกให้คนรักชาติรักแผ่นดินเวลาทำอะไรต้องคิดถึงบ้านเมืองว่าจะมีผลกระทบต่อส่วนรวมหรือไม่ถ้าคิดพูดและประพฤติในสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายคนคนนั้นก็จะเป็นคนหนักแผ่นดินทางด้านของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถึงแม้จะปฏิเสธแสดงความเห็นเกี่ยวกับเพลงหนักแผ่นดินแต่ก็มองว่านโยบายความมั่นคงและกองทัพไม่ควรเป็นชนวนความขัดแย้งเพราะว่าพรรคการเมืองมีสิทธินำเสนอนโยบายหากมีความเห็นที่ไม่ตรงกันก็ควรว่ากันด้วยเนื้อหาสาระทุกคนมีความคิดมีจุดยืนของตัวเองได้แต่ไม่มีความจำเป็นจะต้องทำให้เกิดความขัดแย้งส่วนทางด้านของประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติวิจารณ์ผู้บัญชาการทหารบกว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่แสดงออกไม่เป็นกลางทางการเมืองและให้ร้ายพรรคการเมืองถือเป็นเรื่องที่ผิดระเบียบและกฎหมายและยังแสดงให้เห็นว่าไม่มีความเข้าใจในกติกาประชาธิปไตยดังนั้นผู้บัญชาการทหารบกควรประพฤติตัวเสียใหม่เป็นทหารควรปกป้องประเทศไม่ใช่เปิดเพลงหนักแผ่นดินเพื่อให้คนไทยขัดแย้งกันคือผบ.ทบ.พูดเรื่องที่มีคนไปถามว่าพรรคการเมืองเขาเสนอจะลดงบประมาณกระทรวงกลาโหมทำให้กองทัพมีขนาดเล็กลงกระทัดรัดอะไรนี่แล้วบอกว่าให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินเนี่ยมันเป็นการพูดที่จริงๆแล้วมันพูดอย่างนี้ไม่ได้เลยนะผบ.ทบ.เนี่ยคือการพูดอย่างนี้เป็นการแสดงความไม่เป็นกลางทางการเมืองซึ่งก็ผิดกฎหมายผิดระเบียบของทางราชการสอดคล้องกับนายณัฐวุฒิไสเกื้อประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งพรรคไทยพรรคเพื่อชาติขออภัยนะคะพรรคไทยรักษาชาติที่อยากให้ผู้บัญชาการทหารบกรักษาความเป็นกลางความน่าเชื่อถือเพราะว่าการแสดงออกทางการเมืองเป็นการส่งสัญญาณความขัดแย้งค่ะ